เดี๋ยวเล็บแตกลูกไม่ตกใส่กรงเดี๋ยวเล็บแตกเย็นไม่ตกพี่ช่างด้วยนะครับพี่ช่างอยู่นะครับพี่ช่างข้างอ่ะดูมากเลยทีเดียวพี่ช่างต้องเอาออกจากเซฟโซนน้องก่อนนะจะออกจากกล่องของน้องก่อนเพื่อที่จะจับตัวน้องแล้วก็ใส่คอล่านะครับเราจะได้ตัดเล็บแล้วก็ตัดขนน้องได้นะพี่ช่างเราจับกล่องน้องแล้วนะครับเราจะได้ตัดเล็บตัดขนให้น้องนะเจ้าของให้ตัดเป็นทรงผมสั้นนะครับแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดเลยน้องจะมีขี้ตาสะสมและจะมีขี้หูสะสมด้วยนะแล้วก็ขนเป็นก้อนเต็มตัวเลยนะครับตัดผมสั้นให้จะได้ดูแลง่ายลดปัญหาเรื่องขนรุ่งร่วงขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับรวมทั้งผื่นแดงผื่นคันต่างๆด้วยนะครับจะได้ดูแลง่ายด้วยนะครับอาบน้ำเป่าขนแห้งไว้ด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงครับใจเย็นๆอาบน้ำตะกอนไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านต้องหมาต้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอคอนแทนครับตัวนี้คือหางของน้องแมวนะครับไล่ลงมาจนถึงโคนหางนะครับเนี่ยมันจะมีคราบฟีโรโมนคราบฝังแน่นที่โคนหางแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะอาบน้ำแล้วก็ขัดให้นะครับใจเย็นลูกใจเย็นในช่วงที่อาบน้ำนะครับจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับช่วยในการลดผื่นน้ำผื่นคันลดคราบน้ำมันฝังแน่นแบบนี้นะครับเป็นคราบฟีโรโมนของน้องเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขัดออกเสร็จแล้วเป็นยังไงพี่ช่างจะให้ดูไข่ดำๆแล้วก็โคนหางของน้องแมวนะครับที่มีคราบของน้ำมันฟีโรโมนเป็นคราบน้ำมันนี้นะครับฝังแน่นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับขัดเอาคราบดำๆออกให้นะถ้าปล่อยให้มันหมักหมมนานๆเนี่ยมันจะเป็นผื่นแดงที่ผิวหนังของน้องและทำให้เกิดอาการคันได้นะครับพี่ช่างจะขัดออกให้นะทั้งไข่ดำๆและหางดำๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำแต่ขนสั้นนะน้องไม่ขู่กันสิพี่ช่างจะเอาน้องออกจากกรงยังไงนะบางเล็บอาจจะแดงหน่อยนะคะเพราะว่าน้องตกกรงเวลาพี่ช่างจะจับกรงนี่แหละมาลูกกลับบ้านแค่จะเปิดกรงนะเนี่ยต้องใช้ถุงมือไม่ได้ไวว้าวไวจริงใจเย็น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 ต้องหลอกล่อเดี๋ยวสิร้านอาบน้ำตัดขนน้ำหวานน้องแมวซาลอนนะคะอยู่ในสวนเกษตรมาขอเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์4443ที่ดินดูกัดสบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช่ยาซื้อไม่วางยาสลบเจ็บอยู่น้องก็ตกแบบเออจะเย็นสิได้กลับบ้านแล้วกลับบ้าน